ะคะพี่มินนะคะจะมาอัปเดตอาการน้องตาแป๋วนะเพราะมีน้องๆถามกันมานะคะเกี่ยวกับการพาน้องแฮมสเตอร์ไปหาหมอแล้วอาการน้องตาแป๋วเป็นยังไงบ้างคะพี่มินอาการแรกที่เห็นได้ชัดเลยคืออาการขนร่วงนะคะน้องๆขนร่วงคุณหมอตรวจแล้วเกิดจากเชื้อรานะคะคุณหมอให้ดูแลเรื่องความสะอาดหมั่นเปลี่ยนกรงให้บ่อยๆนะคะแล้วก็มียาสำหรับทาขนมาให้ด้วยนะคะทาเช้าเย็นส่วนอีกโรคนึงที่น่าเป็นห่วงมากนะคะก็คือโรคปอดบวมนะคะน้องตาแป๋วเป็นโรคปอดบวมคุณหมอเขาฟังเสียงลมหายใจนะคะแล้วบอกว่าตาแป๋วเนี่ยหายใจแรงนะคะเสร็จแล้วพอตรวจอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละตาแป๋วก็เกิดอาการช็อกนะคะก็คือเหมือนตาเหลือกแล้วก็ล้มหงายลงไปคุณหมอรีบอุ้มนะคะน้องๆรีบอุ้มวิ่งไปในห้องเป็นคล้ายเป็นตู้อบนะคะน้องๆใส่ตู้อบแล้วก็พ่นออกซิเจนนะคะเพราะเหมือนตาแป๋วเขาเกิดอาการช็อกจากอากาศเย็นนะคะน้องๆดีมากที่อยู่ใกล้มือหมอนะคะตอนนั้นนะก็เลยเข้าตู้อบแล้วก็ให้ออกซิเจนแล้วก็ลมยานะคะก็อาการก็เริ่มดีขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายในการพาตาแป๋วไปโรงพยาบาลครั้งนี้นะคะก็มี2โรคหลักๆที่คุณหมอเขาห่วงคือโรคปอดกับโรคขนร่วงส่วนค่ารักษาก็ประมาณ500กว่าบาทนั่นเองนะคะน้องๆดีมากนะคะที่เราพาน้องแฮมไปหาหมอเพื่อเลยแนะนำว่าน้องแฮมเป็นอะไรก็ลองพาไปให้คุณหมอตรวจอาการกันดูนะคะน้องๆน้องคนไหนชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์ให้พี่มินด้วยและเรื่องทำขายช่องมินสตอรี่นะไว้ให้มาอัปเดตอาการน้องตาแป๋วเรื่อยๆนะคะไว้เจอกันที่หน้าบ๊ายบาย